everyone. I'm really happy to be here and thank you for the organizer to give an opportunity for women with disabilities to present, you know, our issues. However, I prepare both in Thai and English. I may use Thai language. Would it be okay? Because they have a lot of details, but I try to make it short to accommodate the translators. And because there are a lot of, you know, specific terminology used among disability communities. I will start with, you know, open YouTube. To generate your idea of what happening in among disability community or in disability community, how society look at women with disability who are living in society, or we call normal society. You already have getting to know me, but let me introduce myself again. To explain you how women with disability or persons with disabilities network with each organizations and civil society organizations include governments to move forward effective movements and to develop the quality of life of women with disabilities. I am regional development officer of Disabled People International, Asia Pacific. That is the umbrella organizations of disabled people in Asia Pacific to, you know, cooperate with our member many various area of the human rights of persons with disability, and also we have ASEAN Disability Forums to mainstream disability perspective in ASEAN mechanisms. And as well as at the moment we opened the other cooperation with Finland governments under administrations as a grantee to support small self-help organizations of persons with disability in grassroots, living grassroots, deep disabled people organization in Mekong Delta, includes northeastern part of Thailand. Yeah. You could see that we network all with various organizations, or we also are member of the Forum Asia on the Thematic Issue on Disability, and we coordinate with APWLP in Chiang Mai. It is okay, lady, to open YouTube. ค่ะเดี๋ยวจะเปิด YouTube ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนื่องจากโฆษณาชุดนี้เนี่ยแสดงให้เห็นในด้านดีนะคะ negative แล้วก็positive นะคะของมุมมองที่สังคมมองไปให้มองคนพิการค่ะซึ่งไหมคะนะคะครั้งแรกที่โฆษณานี้ออกอากาศแล้วที่ฉันดูบอกตรงๆว่าน้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่พิการภายหลังไม่ได้พิการตั้งแต่กำเนิดเจอเหตุการณ์เหมือนกันแบบในเรื่องในหนังนะคะเราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับในภาพยนตร์คะ What do you have seen in the the music the music video the advertisement What are improper or unusual behaviors show in the advertisement เห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนพิการเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนของสังคมนะคะเพราะว่าถูกโยนเข้าไปแล้วอยู่ในตะกร้าของความพิการมีโลกของความพิการเองจะเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่จะเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่แล้วจะบอกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทำงานนะคะถ้าเกิดว่าลักลอบทำงานจะไปเป็นไมแกนก็ไม่ใช่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นความผิดของทุกคนนะคะแต่เราต้องกลับมาหันมามองดูว่าอะไรที่ทำให้สังคมนะคะคิดแบ่งแยกมีความคิดแบบแบ่งแยกแบบนั้นนะคะเราต้องศึกษาให้มันลึกลงไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวเราที่อยู่ในสังคมเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์เป็นตัวส่วนหนึ่งของสังคมนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแน่นอนแต่เราถูกล่อหลอมด้วยสิ่งที่ถูกนำเสนออยู่ทุกๆวันแล้วก็เราเห็นอยู่ทุกๆวันนะคะความท้าทายของผู้หญิงพิการเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้เหมือนในภาพยนตร์ทำอย่างไรถึงจะก้าวข้ามทัศนคติที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าท
ัศนคติที่ไม่เหมาะสมการกระทำที่ไม่เหมาะสมเหมือนในภาพยนตร์ที่เราดูหรือทำอย่างไรตัวคนพิการเองสามารถที่จะแบกรับความกดดันตัวนั้นแล้วมีใครสักคนหนึ่งนะคะมาเป็นเพื่อนเพียร์ซัพพอร์ตเพื่อช่วยกันให้ก้าวข้ามความกดดันตัวนั้นนะคะเมื่อก้าวข้ามความกดดันเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์นะคะในโฆษณาเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นการรักตัวเองก็จะกลับคืนมาความยอมรับนับถือในตัวเองก็จะกลับคืนมานะคะแล้วก็พร้อมเป็นผีเสื้อวิคบินพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระจากนะคะสิ่งกีดขวางทั้งมวลแล้วสามารถที่จะอยู่ได้ดำรงอยู่ได้ในสังคมโดยที่เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่สามารถที่จะตอบแทนให้สังคมได้เป็นให้ทั้งเป็นได้ทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้นะคะพึ่งพิงคนอื่นให้น้อยที่สุดนะคะไม่ได้เป็นแค่ผู้รับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความท้าทายของงานของผู้หญิงพิการก็คือเรื่องประเด็นร่วมนะคะปัญหาประเด็นร่วม intersectionality นะคะซึ่งทางน้องทางไมค์การเนี่ยก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะในรายละเอียดเพราะว่าตัว intersectionality ขอพูดคำศัพท์ไปเลยนะคะเพราะยังไม่มีภาษาไทยที่เหมาะสมสักเท่าไหร่ intersectionality เนี่ยมันก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติแบบทับซ้อนโดยที่ถ้าเกิดว่าเราไม่คิดถึงเรื่องทางฝั่งนี้ก็พูดถึง cost cutting ไปนะคะคือถ้าเราไม่มองประเด็นว่าผู้หญิงคือใครถ้าเราทำงานเรื่องผู้หญิงผู้หญิงคือใครบ้างถ้าเราตีความนะคะแล้วแปลความหมายว่าผู้หญิงก็คือคนที่นั่งอยู่ในนี้เท่านั้นคิดว่าเราคงจะละทิ้งผู้หญิงอีกหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสเข้ามานั่งอยู่ในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอพูดถึงความเป็นผู้หญิงใครก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นผู้หญิงหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนผู้หญิงเราต้องไปดูว่าไม่ต้องไปแบ่งแยกแล้วว่าเป็นคนพิการนี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะถึงจะมีเพศเป็นฟีเมลเนี่ยเวลาเราลงตีกระดาษเราบอกว่าเราเพศเราเนี่ยเพศหญิงเป็นฟีเมลแต่ว่ามีความพิการอยู่ต้องไปอยู่ในโลกของความพิการทำให้ต้องไปแบ่งแยกแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยผู้หญิงพิการต้องเจออะไรบ้างพอเราพูดถึง intersectionality นะคะอะไรคำว่า intersectionality ของผู้หญิงพิการมันมีอะไรบ้างที่ยกตัวอย่างมาให้เนี่ยนะคะต้องกลับไปตีความอีกซึ่งคงจะไม่มีเวลามาพูดกันในเวลาแค่20นาที gender เพราะว่าผู้หญิง women with disability ตัวแรกก็คือ gender ตัวที่2ก็คือ disability ตัวที่3ก็คือ poverty ความยากจนนะคะ3ตัวเนี้ยมันอยู่ด้วยกันนะคะมันเหมือนแผ่นพับ3ตอนนะคะแบบนี้แผ่นพับ3ตอนไม่สามารถที่จะดึงมันจะขาดจากกันได้ถ้าฉีกแผ่นพับอันนี้ออกเมื่อไหร่เนื้อหาไม่ครบถ้วนฉะนั้นก็เหมือนกันนะคะความก็เหมือนกันผู้หญิงเรื่องของผู้หญิงพิการก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณผลักดันให้เข้าไปอยู่ในตะกร้าของความพิการอย่างเดียวเรื่องเจนเดอร์นะคะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเจนเดอร์ของเขาก็จะถูกคุกคามถูกเลือกปฏิบัตินะคะความยากจนของเขาปิดตัวเขาไปตลอดชีวิตแน่นอนเจนเดอร์ยกตัวอย่างง่ายๆพยายามยกตัวอย่างสิ่งที่มันเป็นจับต้องได้ก่อนเป็นยังไงคะนะคะเรื่องเอาเรื่องอิมเมจกับเซเรียลไทป์กับภาพลักษณ์และความคิดเหมารวมก่อนยอมรับไม่เข้าว่าผู้หญิงเราเนี่ยเอาที่มีอยู่กับความพิการเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความพิการอยู่ก็เจอกับเรื่องภาพลักษณ์และความคิดเหมารวมที่ผู้หญิงต้องดิ้นรนทำตัวให้สวยงามอยู่ทุกวันเนี่ยทำตัวให้เซ็กซี่นะคะทำตัวให้สวยงามเพื่ออะไรคะเพื่อให้ตัวเองนี่เพื่อให้ตัวเองพบกับเขาเรียกว่ามาตรฐานของสังคมในโซเชียลนอร์มถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่พบไม่ได้มาตรฐานแบบโซเชียลนอร์มนะคะมาตรฐานของสังคมคุณก็เป็นคนอื่นคุณก็ไม่ใช่คนสวยถ้าสวยของมาตรฐานของสังคมมันต้องแบบนี้เซ็กซี่ก็ต้องเป็นอีกแบบนึงผู้หญิงเก่งก็ต้องเป็นอีกลักษณะนึงนะคะผู้หญิงเก่งจะรูปนิ่มก็ไม่ได้ถ้าคุณมาแสดงตัวทำตัวรูปนิ่มนะคะอ่อนปวกเปียกถ้าจริงๆคุณเก่งแต่ภาพลักษณ์ของคุณลักษณะอย่างนั้นเขาก็ว่าคุณไม่เก่งนะทุกคนเลยต้องดิ้นรนเกิดเพรสเชอร์ผู้หญิงพิการก็เช่นกันเพราะมันไม่มีที่ยืนอยู่แล้วนะที่พยายามใส่เสื้อเห็นไหมคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่านะคะมันตลกมากเป็นผู้หญิงพิการเนี่ยใส่คอลึกไม่ได้นะคะพิการแล้วยังไม่เจียมยังใส่คอลึกใส่กระโปรงสั้นก็ไม่ได้นะคะพิการแล้วยังใส่กระโปรงสั้นนะคะไม่ได้แล้วต้องใส่ปิดคือเราจะเห็นเฉพาะภาพคนพิการที่แต่งตัวปิดหมดตั้งแต่คอยันขากางเกงต้องเป็นเกงเลยนะหูรูดใส่ไปทำไมกางเกงยีนใส่ยากนะคะส่วนอันที่สองคือทัศนคติในเราเรื่องความพิการค่ะขอโทษ
ทับที่2ก็คือด้านของความพิการพอเราพูดถึงด้านของความพิการมันก็เหมือนด้านของเพศเหมือนกันนะคะเพศสภาวะเจนเดอร์เหมือนกันถ้าพูดเจนเดอร์เราไม่ได้พูดแค่ความเป็นหญิงและชายถูกไหมคะมันมีประเด็นทางโครงสร้างเชิงสังคมอยู่ด้านใน disability ก็เหมือนกันนะคะความพิการมันก็มีโครงสร้างเชิงสังคมอยู่ด้านในสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือdisability environment ก็คือสังคมที่มันมีแต่อุปสรรคที่มันไม่เอื้อต่อคนพิการนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าห้องน้ำอย่างเช่นถ้าห้องน้ำนะคะกายภาพเสียที่สุดมีคนพิการมาถ้าวันนี้มีคนพิการที่รูปร่างใหญ่มาแล้วโรงแรมนี้ไม่มีห้องน้ำเขาเข้าห้องน้ำไม่ได้เขาก็จะไม่สามารถที่จะร่วมในงานประชุมได้จนจบต้องกลับก่อนใช่ไหมคะหรือถ้าวันนี้เนี่ยไปจัดงานอยู่ชั้นบนสมมติชั้น2นะคะเราไม่มีลิฟต์ก็มีบันไดวิทยากรเราคงจะไม่มานะคะเพราะมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะหรือถ้ามาก็ทุรักทุเลอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันมีอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะและการและใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะเรื่องระบบระเบียบกฎหมายต่างๆนานาที่ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเลือกปฏิบัติกับคนพิการแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทัศนคติเหมือนในภาพยนตร์ที่นะคะนำเสนอไปทัศนคติที่สำคัญก็คือการอะไรคะอคติมีอคติต่อการกับการเพิกเฉยละเลยนะคะแล้วก็การราเบลภาษาไทยก็ว่าอะไรนะคะตีตานะคะแล้วก็การตีตาผู้หญิงในมิติของความเป็นผู้หญิงอย่างเดียวมิติเรื่องเจนเดอร์มันก็มี3ตัวนี้อยู่แล้วแต่พอมีความพิการขึ้นมายังทับซ้อนทั้งมิติของเจนเดอร์มิติของความพิการขึ้นมาอีกแล้วมันก่อให้เกิดอะไรคะดูอย่างนี้ใช่ไหมสภาพจะเป็นยังไงสภาพนะคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นทุกวันนะคะตามสื่อต่างๆคือความยากจนความยากจนมันมีสาเหตุอะไรมาบ้างอ่ะพอเมื่อเจอกับเรื่องเจนเดอร์มิติเรื่องเพศนะคะมิติเรื่องความพิการก็ทำให้นะคะไม่ได้รับการศึกษานะคะไม่ได้รับการไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาตัวเองเหมือนคนทั่วไปที่จะได้ที่จะต้องได้รับตามวัยนะคะตามช่วงวัยอ่านหนังสือไม่ออกอิลลิเทเรตมีเยอะมากนะคะไม่ใช่อิลลิเทเรตเพราะอิลลิเทเรตก็เขียนไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็นะคะว่างงานสิคะคราวนี้พอไม่มีการศึกษานะคะในระดับมาตรฐานตามที่ตลาดแรงงานต้องการก็ไม่มีงานทำสิคะตกงานพอตกงานก็จนธรรมดาไหมอย่างเงี้ยจนแบบไม่มีทางออกด้วยนะคะภาพแบบนี้นะคะเราเห็นบ่อยนะคะเราเห็นบ่อยในสังคมเราเห็นบ่อยตามสื่อใช่ไหมคะภาพแบบนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในโฆษณาขายยาสระผมยี่ห้อหนึ่งเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะภาพแบบนี้แหละแต่ว่าภาพแบบอีกแบบหนึ่งนะคะทำไมเราไม่เคยเห็นในภาพยนตร์โฆษณาใครตอนท้ายอ่ะที่ตัวเอกแสดงความสามารถนะคะคนพิการมีความสามารถที่จะเป็นคนผู้ให้กับสังคมได้เป็นคอนทริบิวเตอร์ได้เราไม่ค่อยจะได้เห็นนักในสังคมโฆษณาตัวนี้นะได้รับการยกย่องเป็นโฆษณายอดเยี่ยมแต่อยู่ในสื่อได้ไม่นานเพราะคนไม่ชอบดูจะเป็นคนชอบดูเฉพาะกลุ่มคือไม่ได้แสดงเรื่องชิงรักหักสวาทไม่ได้บอกเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนโฆษณาที่ผิวขาวแล้วผู้ชายจะไปเลือกคนผิวขาวถ้าคุณดำเป็นผู้ชายจะทิ้งแบบนั้นมันกระตุ้นความรู้สึกได้มากกว่าแต่โฆษณาตัวอย่างเนี้ยดีๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้ในระยะสั้นเราจะเห็นว่าสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดของเราเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำเรื่องอะไรอยู่ที่เกี่ยวกับผู้หญิงแล้วคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องผู้หญิงพิการคุณไม่ได้ผิดหรอกนะคะมันไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องหันกลับมาคิดดูถ้าคุณเห็นคนพิการแล้วถ้าคุณจุดคิดว่าเอ๊ะทำไมงานของเราเราก็ทำเรื่องผู้หญิงอะแล้วนี่ผู้หญิงพิการทำไมเราไม่เคยนึกถึงเขาลองมานั่งตั้งสติแล้วลองคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเนื้องานของเรานะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับความกับทัศนคติของเราเราลองรีวิวดูนะคะลองรีทิงรีวิวดูว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ต้องโทษตัวเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเราบอกว่าเรื่องนี้นะคะตั้งแต่เรื่องเจนเดอร์กับเรื่องดิสแบลิตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะโซเชียลสตรัคเจอร์ซึ่งจะต้องแก้ไขนะคะเราต้องช่วยกันแก้ไขนะคะมันเป็นยังไงคะอินเตอร์เซ็กชันนอลิตี้ก็ให้ดูง่ายๆนะคะพยายามทำให้ง่ายๆเพราะบางทีเนี่ยจะต้องไปแม้แต่กับคนพิการด้วยกันเองก็จะต้องคุยนะคะคนพิการผู้หญิงพิการด้วยกันเองก็ต้องคุยเข้าใจว่าคุณนะความพิการของคุณไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่ว่ามันเป็นเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วมันก็ไม่ใช่บาปกรรมด้วย
เมื่อเช้านี้อาจารย์อวยพรพูดถึงว่าผู้หญิงเองก็ยอมรับใช่ไหมคะว่าเพราะว่าเป็นเวรกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราถึงยอมรับสภาพยิ่งพอเป็นผู้หญิงบวกคำว่า disability มีความเข้ามาคำความพิการเข้ามาต้องยอมรับเหมือนกันเป็นเวรกรรมทั้งที่เกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วก็เวรกรรมมากกว่าที่มีความพิการด้วยพ่อแม่ที่มีลูกพิการเข้ามาจะคิดอย่างนี้ว่ามันเป็นเวรกรรมไม่กรรมของตัวเองก็กรรมของครอบครัวไม่งั้นก็กรรมของลูกที่เกิดมาคงชาติที่แล้วทำอะไรไว้สักอย่างพอชาตินี้เกิดมาแบบนี้ต้องยอมรับพอคิดว่าต้องยอมรับกับมันเนี่ยแนวคิดที่จะความคิดที่จะพัฒนามันก็ไม่เกิดถูกไหมคะเพราะว่าถ้าจมอยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ก็มันต้องยอมรับ disability is a sinner you do a wrong thing in the past life so this life you deserve it again our life is end up with disabilityAnd it's also some misinterpretations from Buddhism, I mean, word, Lord Buddha teachings, word. แต่จริงแล้วเนี่ยหลอดเริ่มผสมแล้วหลอดบูดา teaching word เนี่ยนะคะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการพูดต่อๆกันมาว่าถ้าคุณทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมคะพูดอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องกรรมพอคุณมาแปลแบบนั้นแล้วเนี่ยคุณเห็นอะไรซึ่งหน้าต่อหน้าแบบนี้คุณก็แปลซึ่งมันเกิดจากอคติกับเขาเรียกอะไรนะความคิดเหมารวมใช่ไหมว่าเขาต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาแน่นอนเลยเขาต้องคิดแบบนี้ถูกไหมคะต้องเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเคยเจอคนถ้าคุณเคยเจอคนเคยทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันง่ายๆเวลาเราเดินผ่านอ่ะคนที่เดินบนถนนหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนถนนนะสตรีทเลดอะค่ะนะคะพวกไร้บ้านเห็นไหมเราจะคิดว่าเขาจะต้องเป็นผู้ร้ายเราจะกลัวเขาทุกคนความพิการก็เหมือนกันถูกเหมารวมแบบนั้นพอมีความพิการขึ้นมาแล้วจะต้องมีรูปแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำอะไรไม่ได้ต้องไปขอทานไม่งั้นก็ขายหวยนะคะนะคะแล้วก็เนี่ยยากจนแบบเนี้ยจับกลุ่มกันคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือไม่มีการคิดจะมีกรณีน้อยมากที่คุณจะคิดขึ้นมาทันทีว่านั่นเขาคงลงนั่งคุยกันเรื่องของเขาว่าจะแก้หาทางแก้ปัญหาเรื่องของเขาอย่างไรดีนะคะเหมือนกับในภาพยนตร์ที่เราดูเห็นไหมคะผู้หญิงหูหนวกสตรีหูหนวกอยากเรียนไวโอลินใช่ไหมคะชอบดนตรีแต่ถูกดูถูกว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะเรียนทำไมไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะนั่นคืออคติที่เกิดขึ้นเด็กผู้หญิงที่แสดงเป็นตัวร้ายก็ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนไม่ดีแต่ว่าเขาถูกภาพลักษณ์เหล่านี้นะคะสอนเข้ามานะคะตั้งแต่เกิดนะคะอันนี้มากลับมาที่ intersectionality ลองดูนะคะว่าเราวิเคราะห์ว่าผู้หญิงคือใครบ้างลองดูว่าผู้หญิงสูงอายุผู้หญิงชนเผ่านะคะผู้หญิงที่อยู่กับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง5นาทีเองค่ะเหลืออีกตั้ง20สไลด์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงสูงอายุอย่างดิฉันเรามีความพิการอยู่ด้วยทำยังไงดีคะเดี๋ยวดิฉันอายุ60ไปมีความพิการอยู่ด้วยดิฉันจะเจอปัญหาอะไรบ้างใช่มั้ยคะถ้าเกิดวันนี้ฉันเกิดเนี่ยเข้าเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วเดี๋ยวจะไมเกรดแล้วค่ะเพราะว่าจะไปทำงานที่อินโดนีเซียดีกว่าค่ะงานเรื่องคนพิการที่อินโดนีเซียเป็นงานที่ดีมากไม่งานดีอย่างเดียวเงินดีด้วยนะคะดิฉันได้กลายเป็นไมเกรนเวิร์กเกอร์วิดดิสเซอร์เบลิตี้แต่เป็นฟรีแมนอีกเต็มตัวเลย เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาดิฉันจะได้รับความคุ้มครองไหมคะทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานข้ามชาติแต่แรงงานต่างด้าวกฎหมายผู้หญิงกฎหมายคนพิการจะคุ้มครองสิทธิใช่ไหมคะไหมคะมีเคสสตาร์ดี้นะคะมีเคสสตาร์ดี้เหมือนที่อาจารย์อวยพรพูดว่าดิฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อ7ปีที่แล้วได้อีกโทรศัพท์นะคะทุกวันเราไม่รู้กี่เวลาจากเชียงใหม่แรงงานพม่าค่ะตกผู้หญิงค่ะตกนั่งร้านหลังหักไปรักษาที่สวนดอกมีเวลาแค่3เดือนหมดแล้วค่ะเขาจะส่งกลับหาที่อยู่แต่เขาจะต้องรักษาต่ออีกประมาณ3เดือนหาที่ไหนที่ไหนบ้านฉุกเฉินที่ไหนก็ไม่มีให้เขาอยู่เพื่อนทางเชียงใหม่โทรมาให้ทางดิฉันหาให้เรียนทำงานแล้วคนพิการจะหาให้ไม่ได้เลยค่ะบ้านพักฉุกเฉินทุกประเทศในทุกที่ในประเทศไทยบอกว่ารับผู้หญิงได้แต่ไม่รับผู้หญิงพิการเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและไม่รู้จักการดูแลผู้หญิงพิการสุดท้ายก็ไปได้การอนุเคราะห์จากเรือนหอเชียงคงนะคะแต่ก็อยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ส่งกลับท่านอย่างนั้นเพราะเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วนะคะมันทำให้ดิฉันคิดว่าไม่ได้แล้วดิฉันต้องศึกษาเรื่อง intersectionality เพราะมันใกล้ตัวขึ้นทุกวันแล้วมันก่อให้เกิด multiple discrimination ยังไงลองดูนะคะผู้หญิงคนนี้อยู่ที่สระบุรีเอาลงได้เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่โตมากนะคะในคะพิการซับซ้อน3อย่างนะ
คะร่างกายสติปัญญานะคะหูหนวกด้วยพูดไม่ได้ถูกข่มขืนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเป็นข่าวมีผู้ใหญ่ใจดีไปช่วยเราออกทีวีแบบนี้คิดว่าภาพนี้เหมาะสมไหมคะเหมาะสมไหมคะทำไมไม่จับแต่งตัวแล้วก็นั่งคะทำไมเอาไปในกองนอนดิฉันพิสูจน์ความตอนนี้ฉันพิสูจน์เรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะมาเรื่องสิทธิมนุษยชนในหลายที่แล้ว presentation ใบนี้ถ้าไปนำเสนอที่ยุโรปจะโดนกลับคำถามกลับมาทันทีว่าทำไมไม่จับผู้หญิงนั่งเขาเป็นก้อนเป็นตัวอะไรคะจับพันแล้วก็นอนแล้วคุณดูนะคะปิดหน้าปิดตานั่นคือญาติเขานะคะและในความจริงคุณจะรู้ไหมว่าญาติเราคือใครรู้หมดแล้วค่ะรู้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำอะไรแบบมองโลกเพียงด้านเดียวนะคะสุดท้ายเป็นยังไงคะกรณีเคสนี้ไม่ไปถึงไหนถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำการขับเคลื่อนตั้งแต่ในชุมชนเราคงจะทำในชุมชนด้วยนะคะสร้างความเข้าใจให้ชุมชนตั้งแต่ชาวบ้านจนกระทั่งถึงเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนในชุมชนแต่ภาครัฐไม่ขับเคลื่อนพอเราทำภาครัฐก็จบอยู่ที่สถานสงเคราะห์ลูกท้องด้วยนะคะเด็กก็อยู่ที่คือผ่าคลอดส่งบ้านเด็กนี่ก็เด็กพิการทางสติปัญญานี่ก็อยู่ในเคสเดียวกันบ้านเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้แต่เด็กแต่รูปนี้เด็กคนนี้ไม่ใช่โดนข่มขืนนะคะแต่เพื่อนของเขาดิฉันยังทำโครงการไม่เสร็จเลยค่ะเด็กคนนี้อยู่ในเด็กเพื่อนของเด็กคนนี้ค่ะพิการเหมือนกันอยู่ในโครงการโดนอีกแล้วหมู่บ้านเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นนั่นถามว่าที่หมู่บ้านนั้นก็มีชมรมสตรีนะคะชมรมแม่บ้านเนี่ยครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องผู้พิการแต่เขาบอกได้ว่าเขาคนพิการเยอะเพราะเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราเห็นว่าเรามีช่องว่างคือความไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะคือขอความกรุณานะคะเพราะว่าก็พูดตรงๆกันเลยว่าถ้าคุณฉุกคิดได้แล้วคุณเห็นคนพิการผู้หญิงพิการคุณรู้จะทำอะไรคุณเข้าไปหาองค์กรคนพิการก็ได้นะคะว่าจะช่วยกันทำอย่างไรดีแล้วเรื่องทั้งหมดเราไม่ต้องทำคนเดียวเราใช้พาร์ทเนอร์ชิพนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องสุขภาพคุณจะเห็นว่าสุขภาพไหมคะอันนี้เป็นแผลกดทับนะคะก้นไม่เป็นก้นเป็นแผล6-7ที่ต้องพาไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดทีละที่ใช้เวลาเป็นปีไม่ใช่เขาไม่ดูแลตัวเองยากจนค่ะไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะไปอย่างไรโรงพยาบาลในจังหวัดไกลกับบ้านที่อยู่ไม่มีเงินเพราะว่าจะไปทีนึงต้องเหมารถ1,500-2,000ที่สำหรับชาวบ้านเขาใช้กันเป็นเดือนนะคะอันที่สองคือสามีบอกว่าทำอะไรก็ได้ก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละเห็นมีโครงสร้างอื่นขึ้นมาหรือยังคะมีปัญหาอื่นขึ้นมายังสามีบอกว่าหาเงินก็ไม่ได้นอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาหมอหรอกให้เงินที่ฉันหามาไปหาหมอได้ไงเอาไปรักษาเขาทำประโยชน์อะไรไม่ได้หายแล้วคุณก็ไม่ได้สร้างไม่ได้เป็นแรงงานของบ้านไม่ได้เป็นอะไรคะเป็นคนที่สร้างรายได้ให้กับบ้านจนเราไปเจอมีเคสอย่างนี้อีกตั้งกี่เคสนะคะซึ่งเราเข้าไปไม่ถึงนั้นแค่องค์กรสตรีพิการหรือองค์กรคนพิการอย่างเดียวเนี่ยทำได้ไม่หมดหรอกค่ะนะคะมันเนี่ยเรื่อง intersectionality เนี่ยผู้หญิงทุกคนมันมีความแตกต่างในเรื่องเอกลักษณ์มันเป็นแค่เอกลักษณ์ความพิการเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะแค่อย่างหนึ่งเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในตัวผู้หญิงในตัวคนที่มีเพศเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะเหมือนกับคุณมีผมขาวคุณมีผมสีกรอนนะคะคุณมีตาสีฟ้านะคะคุณสูง180อีกคนนึงผู้หญิงคนนึงสูงแค่150คุณมีผิวขาวดิฉันมีผิวเหลืองมันก็เท่านั้นเองคุณพูดภาษาอังกฤษคุณพูดภาษาเขมรใช่มั้ยคะ Cambodian language คุณ speak Cambodian language ฉันพูดภาษาไทยนั่นคือความแตกต่างของอัตลักษณ์มันก็คือเท่านั้นเองเราเห็นว่าพอมันเป็นประเด็นร่วม intersectionality แล้วมันเกิดอะไรคะ oppressionเหมือนในภาพยนตร์เห็นไหมคะกดดันถ้ามีทางออกได้มีคนช่วยก็ใช่ไหมผ่านได้เหมือนในภาพยนตร์นะคะเหมือนในนั้นแต่ถ้าไม่มีขึ้นมาเขาก็จมจ่องอยู่กับความกดดันและการเลือกปฏิบัติแล้วก็นอนเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพอยู่ในบ้านแล้วเราก็บอกว่าเขานั่นแหละคนพิการอ่ะ unproductive ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปลงทุนอะไรกับเขาเรามีงบประมาณมาไม่ว่างบประมาณระดับไหนก็ไม่ต้องไป invest ให้กับคนพิการcharity พอแล้วนะคะทุกนั้นสถานการณ์นะคะน่าจะคุณจิงเตอร์ร่องขยับนะคะก็เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสที่สุดแล้วกันในคอมในชุมชนแล้วก็ยังถูกคัดแยกนะยังก็คัดแยกจากทั้งสองนะคะทั้งสองมูฟเมนต์ทั้งสองการขับเคลื่อนเลยก็คือของคนพิการเองและของสตรีพิการของคนพิการเองก็ชายเป็นใหญ่
เรื่องเจนเดอร์เป็นเรื่องหลังเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องของกรมอนามัยค่ะในการขับเคลื่อนงานของคนพิการเขาพูดอย่างนี้นะคะเดียก็งงมากพอดีฉันเข้าไปหา Women Movement นะคะโดยเฉพาะที่ฉันทำเรื่องเมนสตรีมเรื่องการเอาประเด็นผู้สตรีพิการเนี่ยเข้าไว้ในไอกองทุนอะเรื่องกองทุนนะคะเพื่อจะใช้ประโยชน์จากกองทุนเจ้าหน้าที่กองทุนเขาก็บอกว่ากองทุนอื่นจะมีนะไปใช้กองทุนคนพิการสิดิฉันก็เลยหันดีหันขวาว่าตกลงจะไปไหนดีจะไปกรมอนามัยดีหรือจะไปกองทุนสตรีพิการดีไปกองทุนคนพิการดีนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยดาต้าไม่มีนะคะเพราะแค่ของคนพิการเองก็ไม่มีดาต้าแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมองถึงข้อมูลแยกประเภทนะคะไม่มีเลยนะคะแล้วยังเป็นเรื่องนอกจากจะเป็น multiple discrimination แล้วจะเป็น direct and indirect ด้วยนะคะคือสรุปก็คือว่าไม่ว่ากลไกใดๆก็แล้วแต่ถ้าจะให้พูดแค่กรอบของอาเซียนเนี่ยกรอบของอาเซียนจะต้องนะคะตระหนักนะคะให้มันเป็นไปตามบริบทของกลไกสิทธิมนุษยชนนะคะของสหประชาชาตินะคะซึ่งท่านของคนพิการเองก็มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการนะคะแต่ถ้านั้นยังไม่พอถ้าเกิดคุณจะต้องทำเรื่องผู้หญิงคุณก็ต้องคำนึงถึงเรื่องซีดองบวกกับพิการใช่ไหมคะ CRPD ด้วยถูกไหมคะอาจจะเป็นซีดอง CRPD ไมเกรนมีหลายตัวนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ใส่ในนี้มันมีอยู่7-8ตัวก็ตัดออกเพราะกลัวมันยาวนั้น CRPD เขาบอกว่า Human Rights มันก็คือ Rights of Persons with Disability แล้ว Rights Based Approach นะคะถ้าเราคิดตลอดเวลาว่าเราเป็นเฟมินิสต์เราทำงานบนพื้นฐานของสิทธิองค์ประกอบของพื้นฐานของสิทธิคุณก็จะต้องนะคะจะต้องวิเคราะห์มันนะคะดิฉันก็วิเคราะห์อยู่ทุกวันผิดบ้างถูกบ้างแต่เราก็วิเคราะห์นะคะก็คืออะไรคะการเชื่อมต่อ linkage ของเชื่อมต่อของแต่ละสิทธินะคะที่อย่างที่บอกสิทธิHuman Rights Declaration นะคะ Universal Human Rights Declaration มันมีอะไรบ้างมันก็คือตัวนั้นทั้งหมดถึงการเชื่อมต่อถ้าไม่ได้มีค่าขาดซึ่งสิทธิของการศึกษาสิทธิอะไรอีกที่คุณไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ผู้หญิงพิการจะไม่สามารถเข้าถึงได้แน่นอนอันแรกคือสิทธิเรื่องการทำงานมีงานทำถูกไหมคะ Accountability and Identify Rights Border and Duty Barrier ฟังทางน้องทางเขมรนะคะบอกว่าไม่มีไม่เคลียร์ใช่ไหมคะเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงแต่ละกระทรวงไม่เคลียร์เพราะว่าดิฉันคิดว่ามีความจำเป็นที่เราจะต้องมานั่งคุยกันในประเด็นว่าถ้าเป็นเรื่องสตรีนะคะใครมีใครบ้างสตรีคือใครบ้างแล้วใครคือ Right Holder ใครคือ Duty Bearer แล้ว Empowerment เมื่อกี้พูดไปแล้ว Full Participation and Non-Discrimination นะคะดิฉันขอย้ำเรื่อง Full Participation อันเดียวผู้ participation ไม่ใช่หมายถึงแค่มานั่งอยู่ในที่ประชุมนะคะแต่หมายถึงว่าต้องช่วยกันนะคะเขาจะต้องเจ้าของสิทธิ์ right holder เนี่ยจะต้องได้เข้าไปนั่งอยู่ใน decision making คือในระบบในกระบวนการการตัดสินใจคิดในเรื่องของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปจบจริงๆแล้วค่ะ right space approach นะคะมันมีประสิทธิภาพนะคะในการที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพแล้วมันก็ยังนะคะทำให้นะคะให้มองหาค่ะให้วิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบแล้วก็คนที่จะต้องต้องดูแลในประเด็นนั้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนั้นๆนะคะแปลไม่ทันละค่ะตื่นเต้นก็จบแล้วแล้วก็เป้าหมายร่วมกันดิฉันคิดว่าผู้หญิงที่นี้ทั้งหมดแฟมิลี่ทั้งหมดมีเป้าหมายร่วมกันกับดิฉันนะคะคือเสริมพลังผู้หญิงทุกคนรวมทั้งผู้หญิงพิการนะคะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์นะคะเปลี่ยนจาก receiver ผู้รับเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็ยุ่งคิด stop on behalf ถูกไหมคะตบมือได้แล้วค่ะนะคะแล้วเปลี่ยนจาก charity เป็นอะไรคะเป็น rights นะคะเปลี่ยนกระบวนการคิดนะคะให้คิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นไงคะ productive ถูกไหมคะแล้วเราต้องการแค่โอกาสใช่ไหมคะแล้วถ้าสังคมที่ปราศจากอุปสรรคที่บอกไปแล้ว no disenabling environment and negative attitude